สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำผัดถั่วฝักยาวใส่หมูพร้อมบอกวิธีผัดอย่างไรให้ถั่วฝักยาวเขียวสดสีสวยรสชาติอร่อยเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนำถั่วฝักยาวมาหั่นท่อนก่อนนะครับแจ็คซื้อมา3กรัมกรัมละ10บาทน้ำหนัก300กรัมครับก็คือ3ขีดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาหั่นเป็นท่อนทีนี้ก็มาหั่นเนื้อหมูครับแจ็คใช้200กรัมเนื้อหมูแจ็คจะหั่นเป็นเต๋านะครับเริ่มผัดกันได้เลยครับให้เราตั้งกระทะจุดไฟครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะช่วงแรกๆใช้ไฟกลางไปก่อนใส่น้ำมันพืชครับประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่กระเทียมสับลงไป1ช้อนโต๊ะครับผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนครับพอกระเทียมเรามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเนี่ยใส่เนื้อหมูที่เราหั่นไว้ลงไปครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันกับกระเทียมตอนนี้หมูสุกแล้วนะครับให้เราใส่ถั่วฝักยาวลงไปเร่งไฟเป็นไฟแรงครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันให้โดนความร้อนทั่วๆนะครับพอโดนความร้อนทั่วแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปครับแล้วก็ปิดฝาวิธีนี้จะทำให้ถั่วของเราเนี่ยสีสวยครับยังคงความสดกรอบสีจะเขียวสวยมากๆผ่านไปประมาณ1นาทีนะครับเปิดฝาแล้วก็คนอีกรอบนึงครับปิดไฟอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงรสครับรอบที่2ประมาณ30วินาทีก็เปิดฝาได้เลยครับลดไฟลงได้แล้วนะใช้เป็นไฟกลางๆครับแล้วก็ปรุงรสซอสหอยนางรมครับ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงชูรสครับใส่เล็กน้อยใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันพอผัดคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับปิดแก๊สได้เลยนี่ถั่วฝักยาวเรายังสวยสีสดมากๆเลยครับป่ะลงจานกันยวนร้อนเลยนะครับควันขึ้นเลยนี่จัดทรงนิดนึงนี่ครับจัดให้สวยๆหน่อยเดี๋ยวมาชิมถั่วกันดูชิมถั่วแล้วก็หมูนะไปครับอร่อยครับถั่วไม่แข็งและไม่นิ่มเกินไปแต่ถ้าใครชอบแบบแข็งๆนะครับแนะนำให้แค่1นาทีนะครับของแจ็คชอบแค่นี้แหละกำลังดีครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับทำง่ายมากๆรสชาติอร่อยวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ